ดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับกับสู่ช่องของพามช่องพามีอีที่เราจะพูดกันถึงเรื่องแฟชั่นลักชัวรี่และไลฟ์สไตล์ถ้าเพื่อนๆชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่พามได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ subscribe ช่องของพามนะคะก็ฝาก subscribe ช่องของพามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งที่พามอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆเขาจะได้เป็น notify เพื่อนๆให้มารับชมกันก่อนใครค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะถ้าเปรียบเทียบกับวิดีโอนะคะล่าสุดนะคะที่อยู่ในวิดีโอของแพมนะคะก็ค่อนข้างหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะคะส่วนตัวของแพมก็ค่อนข้างคิดถึงเพื่อนๆนะคะเทปวันนี้นะคะจะเป็นการเฮอแกะกล่องกระเป๋าใบสุดท้ายของปี2020ของแพมสปอยกันเลยละกันนะคะว่ากระเป๋าใบนั้นนะคะก็คือเป็นกระเป๋าในแบรนด์ Hermes นะคะซึ่งแพมได้มาแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยคือจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้น้องนะคะที่แพมได้มาเนี่ยแพมไม่ได้ได้มาจากสโตร์ที่ปกติแพมไปทำยอดแพมได้น้องเข้ามาจากสโตร์ที่แพมไม่เคยไปซื้อของในสโตร์นั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆนะคะซึ่งแพมก็จะมาเล่านะคะให้เพื่อนๆฟังในวิดีโอนี้มันก็อาจจะยาวนานนิดนึงนะอันนี้บอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยแพมก็ตั้งใจว่าเอ้ยหรือว่าเราจะมาแบบเล่าเป็นสตอรี่เทลซึ่งแพมคิดว่าสตอรี่เทลของแพมมันน่าจะเป็นประโยชน์อะสำหรับแพมแล้วแพมรู้สึกว่าแพมอยากแชร์นะในกระเป๋าแต่ละใบที่แพมรับเข้ามาในคอลเลกชันของแพมเนี่ยมันมีเรื่องเล่าแบบไหนนะคะแพมก็อยากจะแชร์นะคะก็เลยอยากจะทำเป็นสตอรี่เทลของการได้มาของกระเป๋าใบนี้นะคะตอนแรกก็อย่างที่บอกว่าอยากจะแยกออกมาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบพูดเป็นสตอรี่ไปบางทีเพื่อนๆอาจจะแบบอยากเห็นกระเป๋าแล้วไงว่ามันคือกระเป๋าอะไรนะคะหน้าตาเป็นยังไงสีอะไรเนาะอันนี้ก็เข้าใจเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกระเป๋าเหมือนกันเวลาที่ดูวิดีโอคนหนึ่งก็คือฉันอยากเห็นกระเป๋าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยเปลี่ยนใจเนาะจากที่จะแบบว่าทำเป็นแบบเรื่องเล่านะคะแล้วก็เปิดกระเป๋าอีกอันนึงนะคะก็เลยจะขอเปิดกระเป๋าด้วยแต่ว่าการเปิดกล่องในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดแบบคร่าวๆนะคะไม่ได้บอกว่าลงดีเทลรายละเอียดของน้องเขาสักเท่าไหร่ตอนแรกนะคะพามีความตั้งใจที่จะทำวิดีโอนี้ออกมาเป็นแค่1วิดีโอเท่านั้นนะคะแต่ด้วยความที่หลังจากที่บอกว่าถ่ายทำเสร็จไปแล้วนะคะเพื่อนๆระยะเวลานะคะยาวนานมากจริงๆนะคะคือแพมคิดว่าคงไม่มีใครสามารถที่จะดูวิดีโอนะคะทั้งหมดได้ในแบบว่า1คลิปเดียวกันนะคะแพมก็เลยต้องขออนุญาตเพื่อนๆนะคะแยกวิดีโอนี้ออกเป็นนะคะ2เอพิโซดนะคะก็คือเอพิโซด1แล้วก็เอพิโซด2นะคะแต่ anyway เนี่ยเนื้อหาแล้วก็ความคับแน่นนะคะของวิดีโอนะคะก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมค่ะเรื่องของเรื่องนะคะก็เริ่มต้นจากการที่แพมเนี่ยนะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยตัดสินใจที่จะไปเที่ยวนะคะคือลาสเวกัสนะคะเมืองที่แพมอยู่ไปลาสเวกัสเนี่ยขับรถประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งก็ไม่ไกลมากหลังจากที่เรารู้ว่าเราจะไปลาสเวกัสเนี่ยเราก็คิดแล้วว่าเราจะไปทำอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่แพมคิดเลยว่าเฮ้ยแพมอยากจะไปลองนะก็คือการไปMS นะคะแพมก็วางแผนเลยว่าแพมเนี่ยจะไปทั้งหมดนะคะ3สโตร์เลยนะคะที่อยู่ในลาสเวกัสก็เลยนัดนะคะทั้งแบบทั้ง3สโตร์เลยนะช่วงแพนเดมิกแบบนี้นะคะเราจะไม่สามารถ walk in เข้าไปในสโตร์เลยจะต้อง make appointment ก่อนนะคะถึงจะสามารถเข้าไปนะคะเลือกซื้อสินค้าได้นะคะตอนนี้ไม่สามารถที่จะแบบ walk in ได้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในเรื่องของการจัดการนะคะดูแลควบคุมโรคระบาดนะคะรวมถึงแพมคิดว่าหลายๆสโตร์ในตอนนี้นะคะด้วยความที่มันเป็นในช่วงเวลานี้นะคะเขาก็ลิมิตนะคะพนักงานลงนะคะเพราะฉะนั้นการ make appointment ล่วงหน้าเนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถที่จะเสิร์ฟเรานะคะหรือว่าดูแลเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะ3วันที่ไปนะคะเพื่อนๆแพมก็ make appointment เลยอย่างวันเสาร์ใช่ไหมคะเราขับรถไปถึงตอนเช้าแพมก็ make appointment เลยว่าวันเสาร์ตอนบ่ายเนี่ย1สโตร์วันอาทิตย์นะคะเช้าคือสโตร์ที่2ตอนบ่ายคือสโตร์ที่3นะคะไปมันทุกสโตร์นะคะให้มันรู้กันไปเลยว่าเราจะไม่สามารถได้อะไรกลับมานะคะติดไม้ติดมือกลับมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแพลนนะคะของแพมรู้สึกว่าเอ้ยทริปนี้เป็นทริปของเราจริงๆ Fast Forward มาเลยก็คือว่าวันเสาร์ใช่ไหมคะที่แพมไปเนี่ยขับรถไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไปเจอนะคะนัดกับพนักงานตอนบ่าย3นะคะอันนี้แพมก็โทรไปนัดก่อนนะแล้วแพมก็ถามเขาว่าแอสไซน์ใครให้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าเธอมาที่ประตูเลยบอกชื่อแพมนะคะแล้วก็บอกว่ามีนัดนะคะเวลานี้มีนะคะเดี๋ยวเขาก็คนที่หน้าประตูเขาก็จะแบบมีคนมาดูแลเราเองก็หมายถึง SA นั่นเองนะคะก็เจอนะคะ SA เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นผู้หญิงก็คุยง่ายจริงๆผู้ชายก็คุยง่ายนะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่รู้สิถ้าถามแพมนะแพมรู้สึกว่าแพมน่าจะรู้สึกแบบสะดวกใจแล้วก็ comfortableมากกว่ากับแบบ SA ผู้หญิงคือ SA ส่วนตัวของตัวเองอะนะคะประจำที่ตอนนี้คุยอยู่เป็นผู้ชายแล้วก็รู้สึกแบบ
เออเขาช้าๆนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยากจะลองแบบผู้หญิงดูบ้างตอนแรกนะคะเพื่อนๆทำบอกก่อนเลยว่าแพมเนี่ยคิดหนักมากเลยนะว่าเฮ้ยจะบอกเขาว่าอะไรดีนะเออทำยังไงให้เขาออฟเฟอร์กระเป๋าให้เราอะทั้งที่เราไม่มี history อะไรกับเขาเลยแล้วไม่เคยช็อปกับเขาเลยอะไรเงี้ยก็คิดไปต่างๆนานามากเลยนะคะสุดท้ายนะคะก็มา end up ที่แบบเอาวะ anniversary แพมรู้นะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าไงเหมือนกะเพราไข่ดาวแพมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราถามนะคะพนักงานที่อะลาสเวกัสนะแพมคิดว่า7ใน10คนคงเดินมาแล้วบอกว่ามันเป็นวันพิเศษของตัวเองแล้วก็แบบอยากจะลองได้ลองกระเป๋าดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาคงน่าจะได้ยินคำว่า anniversary มาจนแบบจนชินมากๆสิ่งแรกเลยนะคะที่เขาจะถามเราแน่นอนก็คือว่าเราอะมองหาอะไรนะคะพอเข้าไปเนี่ยให้คิดเอาไว้ก่อนเลยนะว่าเรามองหาอะไรสักอย่างนึงซึ่งแพมคิดว่าการที่เราเดินเข้าไปแล้วบอกว่าเรามองหาเบอร์กินเคลลี่คอนสตองกระเป๋าทั้งหลายแหล่ที่หายากทั้งหลายแหล่หรือว่าที่เราเรียกกันว่าโคตราแบกเนี่ยเขาจะต้องตอบกลับมาแบบไม่ต้องคิดเลยอะคือ no แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแพมก็เตรียมใจเอาไว้แล้วว่าโอเคจะขอเข้าไปสังเกตการนะคะดูนิดนึงว่า SA กับเราอะคลิกกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าแพมเองก็ไม่ได้อยากจะแบบเสียเงินทุกสตอแล้วก็ไม่ได้เลยแพมก็บอกเขาไปนะคะว่ามันเป็น anniversary นะซึ่งอย่างที่แพมได้เอ่ยไปก่อนหน้านี้นะแพมคิดว่าเขาไม่ได้ impress เลยกับคำบอกว่าเอ้ยมันเป็น anniversary ของเรานะอะไรอย่างเงี้ยแพมคิดว่าเขาก็คงได้ยินบ่อยนะคะเขาก็ทำหน้าเฉยมากเลยนะคะแพมก็แบบสงสัยมุกนี้จะไม่ผ่านจริงอ่ะแพมก็ไม่ได้โกหกนะเพราะว่าanniversary ของแพมเนี่ย coming up จริงๆนะคะปีหน้านะคะแต่ก็ประมาณสักพฤษภาปีหน้านะคะเพื่อนๆก็อีกเกือบครึ่งปีอะเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้โกหกไงไม่ได้โกหกมันก็ coming จริงๆเราก็มองหาของขวัญ นะคะซึ่งถ้าได้ก็อาจจะเป็นแบบ anniversary gift อะไรก็ว่ากันไปเนาะก็นะคะอย่างที่บอกไปพอบอกเขาเสร็จเขาก็ไม่ได้แบบว่าimpress อะไรเลยนะคะเขาก็แบบทำหน้าเฉยๆนะคะเสร็จแล้วเขาก็ถามแพมว่าแพมมองหาอะไรแพมก็ตอบเขาไปว่าแพมมองหาแบบsmall bag นะคะ mini bag นะคะคือเป็นคนที่ชอบกระเป๋าเล็กๆอย่างเงี้ยแพมก็บอกเขานะคะว่าแพมมองหา mini Eveline นะคะซึ่งเป็นกระเป๋านะคะ Eveline ไซส์เล็กๆนะคะไซส์มินินะคะซึ่งถามว่าหายากไหมก็ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะคะเพื่อนๆคือบางสโตร์ก็ไม่มีน้องเขาน่ารักใช่ไหมคะน้องเขาก็แบบไซส์เล็กๆนะคะ16เซนติเมตรแพมก็รู้สึกว่าเนี่ยอยากจะเริ่มต้นจากอันนี้นะคะก็ลองถามเขาดูนะคะว่ามีไหมเขาก็ตอบมาเลยว่าไม่มีนะคะจริงๆแพมข้ามไปสเต็ปหนึ่งก็คือพอแพมเข้าไปเนี่ยเขาก็ถามแพมแล้วแหละว่าแพมเคยช็อปมาก่อนหรือเปล่าก็บอกเขาไปว่าใช่เราเคยช็อปเขาก็ขอเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะเอาเบอร์โทรศัพท์ไปริงกับแอดเคาท์ของแพมนะคะพอเขาเอาเข้าไปเสร็จแล้วมันก็ขึ้นเลย history ของแพม purchase ของแพมนะคะเขาก็พูดขึ้นมากับช็อปกับที่ที่นึงใช่ไหมซึ่งก็คือเป็นสโตร์ของแพมนะคะที่แพมช็อปประจำนะคะแล้วก็เคยได้เบอร์กินกับเขามาแล้วด้วยใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะแพมก็บอกว่าใช่นะคะเขาก็ถามว่าแล้วทำไมถึงแบบมาช็อปที่นี่มาเที่ยวหรอตอนนั้นแพมก็แบบเหมือนคิดไม่ทันนะคะเพื่อนๆก็คือเราก็เลยพูดว่าเราอ่ะก็อยากจะแบบลองเปลี่ยนสโตร์ดูแต่เราก็ไม่มีเหตุผลให้เขานะคะว่าทำไมเราถึงอยากจะเปลี่ยนสโตร์นะคะเขาก็พูดกับแพมมาประโยคนึงเลยเขาบอกว่าฉันน่ะไม่สามารถที่จะออฟเฟอร์อะไรให้กับเธอได้เลยนะหมายถึงว่าเขาไม่สามารถที่จะออฟเฟอร์สเปเชียลแบ็กนะคะกระเป๋าที่หายากๆทั้งหลายแหละที่เราต้องการกันเนี่ยได้เลยเหตุผลก็เพราะว่าแพมเนี่ยยังมีเรคคอร์ดนะคะที่ช็อปอยู่กับสโตร์อื่นแล้วก็มีเรคคอร์ดที่ยาวนานมาหลายปีเนาะแล้วก็ซื้อของอะไรเงี้ยแพมก็เลยถามเขาไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าฉันอยากจะแบบย้ายสโตร์ล่ะหมายถึงว่าอยากจะมาลองช็อปที่นี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่าฉันจะได้รับการออฟเฟอร์กระเป๋าต่างๆบ้างเงี้ยฉันต้องทำยังไงเขาก็น่ารักนะคะ SA น่ารักก็ตอบแพมว่าคืออย่างที่บอกว่าเพราะว่าแพมเนี่ยมี history กับสโตร์อื่นนะคะก็ไม่สามารถที่จะออฟเฟอร์อะไรให้กับแพมได้เลยสิ่งที่แพมจะทำได้ก็คือแพมต้องเริ่มที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเขานะคะจนสโตร์ของเขานะเห็นว่าจริงๆแล้วแพมเนี่ยก็เริ่มอยากที่จะแบบว่าbuild relationship กับเขาจนถึงจุดๆนึงแล้วก็นะคะรวมถึงว่านอกจากmanager ของสโตร์ที่แพมไปช็อปด้วยเนี่ยเขาเห็นว่าจริงๆแล้วเรามีความที่จะรอยัลกับสโตร์นี้แล้วนะคะสโตร์ manager ที่แพมช็อปอยู่นะคะที่เรียกว่า local manager เนี่ยเขาก็จะได้เห็นด้วยว่าแล้วแพมเนี่ยอยากจะย้ายสโตร์มาแล้วนะคะก็คือมันฟังดูเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันแบบออปติคอลเยอะมากมายขนาดนั้นเลยเหรอกับไอการที่แบบว่าจะช็อปสโตร์นึงนะคะมีเคยช็อปสโตร์นึงแล้วก็อยากจะเปลี่ยนรัดไปช็อปอีกสโตร์นึงเขาต้องการแบบให้เราอะช็อปแค่ช็อปเดียวจริงๆซึ่งถามว่าแพมรู้ไหมอันเนี้ยแพมก็รู้นะเขาต้องการให้เราอะช็อปแค่ช็อปเดียวนะให้สร้างความสัมพันธ์ไปเลยแบบมี Hermes Lifestyle แล้วก็แบบสร้างความสัมพันธ์กับสโตร์นี้อย่างเดียวไม่ต้องการให้คุณช็อปสโตร์นั้นสโตร์นี้สโตร์นั้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยพอจะทราบแต่คือ
ต่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวไงลาสเวกัสฮาวายอะไรอย่างเงี้ยแพมก็เคยเห็นหลายๆคนเขาได้ของจากการไปเที่ยวเงี้ยเราก็เลยนึกว่าเราลองได้นะคะพอแพมไปบอกเขาพอบอกเบอร์โทรศัพท์ไปเขาก็ลิงก์ทุกอย่างเลยเขาก็เหมือนเรามีแบบวอลกันระหว่างเราขึ้นมาทันทีเลยว่าเออเขาแบบไม่เสนอไม่สามารถนะที่จะเสนอออฟเฟอร์สิ่งใดให้กับเราได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็คงจะเป็น policy ของเขานะคะแต่ถามว่าแบบมัน 100% มั้ยมันก็คงมีข้อยกเว้นบ้างแต่ในกรณีของแพมไม่มีข้อยกเว้นนะคะวันนั้นนะคะก็เลยอ่ะเดินไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็คุยกับเขาแล้วนะคะแพมต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆอ่ะใจจริงๆอ่ะอยากจะเปลี่ยน SA อยู่แล้วเพราะว่า SA ของตัวเองดูเขาแบบว่าอ่ะนะช้าไปนิดนึงในความคิดนะคะก็เลยอยากจะมองหาแล้วก็สถานที่เปลี่ยนแล้วก็ลาสเวกัสเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลมากนะคะขับรถ3ชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นช่วงเวลาที่แบบสามารถที่จะบินได้เนี่ย45นาทีจากแอร์พอร์ตของแพมนะคะแถวบ้านแพมนะคะไปเนี่ยก็ไม่ไกลพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเขายกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วบอกแพมว่ากระเป๋ามาแล้วมารับได้นะแพมก็สามารถขึ้นเครื่องแล้วก็ไปได้เลยนะคะก็เลยคิดว่าเออเราลองสร้างความสัมพันธ์เอาไว้ดีกว่านะคะแล้วคุยกับเขาก็ดูโอเคแต่จะลืมไม่ได้ว่าแพมเนี่ยยังมีอีก2นัดในวันพรุ่งนี้เช้าบ่ายแพมไม่สามารถที่จะแบบว่าช็อปเพราะว่ารู้แน่นอนว่าที่เนี่ยเขาไม่ให้แน่ๆเพราะเขาพูดกับแพมแล้วว่าแพมต้องช็อปนะคะซึ่งจริงๆเขาก็คงจะให้ถ้าแพมบอกว่าสเปนแบบแสนเหรียญอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บไปเลยเขาก็อาจจะเสนอตอนนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าแพมไม่มีเงิน100,000เหรียญมาสเปนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกเราเคลียร์แล้วว่าไม่ได้นะอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราคุยกันไปแล้วรู้สึกว่าเออไม่แน่เราอาจจะสานสัมพันธ์กับ SA คนนี้ก็ได้เพราะดูเขาไนซ์ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแพมก็เลยถามเขาว่าในเมื่อมินิเอเวลีนไม่มีที่ทำรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นโน้นก็ไม่มีแพมก็เลยถามเขาว่าขอดูโรดิโอชามหน่อยได้ไหมน้องม้านะคะอันเล็กๆนะคะมีหรือเปล่านะคะเขาก็เลยโอเคเดี๋ยวไปดูนะคะก็ไปดูนะคะเขาก็เดินไปนะคะโชว์เขาก็เอาสีมาให้แพมดู2สีนะคะซึ่งน้องม้าเนี่ยแพมก็บอกไปว่าแพมขอไซส์เล็กสุดก็คือไซส์ PM นะคะน้องม้าก็จะมีทั้งหมด3ไซส์นะคะน่าจะเป็น PM MM GMต้องคิดนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นน้องม้าตัวแรกของแพมด้วยนะเพราะว่าเชื่อไหมว่าตอนที่แพมช็อปอยู่นะคะอยู่สโตร์ของแพมเนี่ยหลายปีมากเลยนะคะตอนแพมช็อปอยู่ที่โลโก้สโตร์เนี่ยถามหาน้องม้าก็อาจจะไม่ใช่ทุกครั้งอะเนาะแต่ก็ถามหาตลอดว่าเอออยากได้แบบว่าโรดิโอชามนะอะไรเงี้ยที่เป็นน้องม้าเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยในไซส์ PM มีไหมไม่เคยเจอเลยค่ะเพื่อนตลอดระยะเวลาที่ช็อปกับเขามาได้กระเป๋ากับเขามาไม่เคยเจอไซส์ PM เลยอะเพราะฉะนั้นแบบแพมก็เลยเออโอเคถามที่นี่นะคะสโตร์ที่นี่ว่ามีไหมเขาก็บอกว่าโอเคมีนะคะแพมก็เลยนะคะเลือกมา1ชิ้นนะคะจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันนะคะแล้วก็นี่นะคะก็คือเป็นน้องโรดิโอชามนะคะที่ได้จากสโตร์แรกนะคะนะคะนี่นะคะก็เป็นน้องโรดิโอชามนะคะสีโนเนาะก็มีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะแพมไม่แน่ใจว่าสีฟ้าอันนี้ชื่อสีนะคะ official ของเขาเนี่ยเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลนะคะคล้ายๆกับสีทองนะคะก็ได้ตัวนี้มาจริงๆอ่ะแพมอยากได้สีที่มันค่อนข้างที่จะแบบว่าสีสันนิดนึงนะคะแบบเป็น3อันแต่สีสันนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสีขาวหรือว่าสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คืออีกช้อยนึงมันเป็นแบบสีชมพูล้วนๆเลยชมพูบานเย็นล้วนๆเลยมันไม่มีการแบบตัดแบบอย่างอื่นเลยเงี้ยแพมก็เลยเลือกตัวนี้มานะคะแล้วก็เอาจริงๆคุณแฟนก็แบบว่าเออตัวนี้ก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่แพมมีกระเป๋าสีทองเนาะเขาก็แบบนี่ไงเหมาะกับสีทองนะคะในช่วงของหางนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเขาบอกว่ากระเป๋าสีทองนะอย่างน้อยมันก็มีสีแบบว่าเออเป็นสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีน้ำตาลสีทองนะก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวแรกนะคะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ช็อปแอร์เมสมาก็หลายปีนะคะทุกท่านนี่คือน้องโรดิโอชามตัวแรกนะคะ